ต่พอมันมาแปลพวกหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องแปลทุกคำแปลไม่ให้ตกไม่ให้หล่นไม่ให้ขาดไม่ให้หายไม่ให้ผิดแล้วต้องพยายามให้ได้ทะลุให้ได้สไตล์การเขียนของเขาเก็บให้ได้มากที่สุดด้วยงานแปลก็เป็นศาสตร์และศิลป์อย่างพักผ่อนพอไหมหรือทำงานแต่ละวันมาเจออะไรมารถติดนู่นนี่มีปัญหาหายใจไม่เข้าปอดหรืออะไรอย่างเงี้ยร่างกายสภาพร่างกายเป็นยังไงหัวสมองตื้อแปลได้แปลไม่ได้บางทีติดแค่คำเดียวอ่ะก่อนที่จะไปชมคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากเราครับถ้าใครเป็นแฟนๆไทย PBS ก็จะคุ้นหน้าคุณตาพี่จีดีจากรายการจับตาสถานการณ์นะครับแล้วก็รายการข่าวอื่นๆอีกมากมายเลยแต่ว่านอกเหนือจากบทบาทของนักข่าวผู้ประกาศข่าวแล้วเนี่ยพี่จียังมีบทบาทของนักแปลด้วยนะจากนักข่าวอ่ะพี่จีเข้ามาสู่การแปลยังไงพี่จำไม่ได้แล้วว่าพี่เริ่มต้นไปเริ่มแบบยังไงแต่อย่างนึงก็คือเราอยากรับจ็อบอยากได้จ็อบแบบเสริมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมีบอกว่าสมัยก่อนจะมีช่องที่เป็นสารคดีโดยเฉพาะเลยซึ่งเขาก็หาคนที่แบบแปลบทสารคดีบทภาคคือบทที่เป็นบทอ่านของผู้ประกาศของคนที่พากสารคดีจริงๆอ่ะเราอ่ะอยากทำงานอยากลองพากสารคดีแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเข้าไปตรงไหนเพราะว่าวงการสมัยก่อนค่อนข้างที่จะปิดมากกลุ่มคนที่จะเป็นคนพากก็ต้องแบบไปนั่งเกาะนั่งรอเขาเลยว่าจะได้โอกาสเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่างั้นก็ลองไปแปลดูก่อนดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการแปลบทสารคดีมันก็จะมีความแบบยากง่ายต่างกันไปคือศัพท์มันก็จะเยอะกว่าศัพท์ข่าวที่เราเจอกันทุกวันละแล้วมันมีเรื่องราวที่แบบหลากหลายบางวันก็เป็นสัตว์โลกนู่นนี่บางวันก็เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าแปลก็แบบไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าอาศัยใจรักอ่ะก็สู้ก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีความยากความง่ายเนาะเพราะว่าบทภาคสารคดีคือคำถ้าคนที่เซียนเลยนะคำอ่ะภาษาอังกฤษมาเท่านี้ภาษาไทยอ่ะคุณแปลให้ได้ล็อกเท่าเนี้ยเพราะว่ามันควรจะต้องเป็นไปตามลมหายใจของคนที่พากเสียงด้วยครับแล้วโหจะทำยังไงอ่ะบางทีคำหนึ่งคำของภาษาอังกฤษแต่เราต้องแปลเป็นภาษาไทยออกมา 3-4 คำอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปนับยังไงหรือว่าจะไปตัดยังไงให้มันพอดีซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างยากด้วยเหมือนกันมีวิธีเรียนรู้จากใครไหมไอ้การแปลคำก็เข้าใจว่ามันท้าทายมากนะสำหรับคนเป็นนักแปลครับเขาก็มีคนที่เขาตรวจแล้วเขาก็จะแบบฟีดแบ็กมาให้ว่าอย่างนี้มันโอเคไม่โอเคอะไรยังไงอ่ะแล้วก็ถูกผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะว่าเขาต้องตรวจทานถูกผิดอ่ะแล้วก็เราก็ค่อยๆคำทางมาเรื่อยๆค่อยๆปรับค่อยๆอะไรมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกระทั่งวันนึงตอนนั้นรู้สึกมาทำที่ไทย PBS แล้วล่ะแล้วไทย PBS ก็มีสารคดีเราก็เลยของานขอแปลรู้สึกจะเป็นคนเดียวในออฟฟิศเลยมั้งที่มีงานเลยไม่อาสาสิของานที่อยากแปลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้คืออย่างที่บอกว่าใจจริงอ่ะอยากลองภาคแต่ว่าภาคเราก็รู้สึกแล้วว่าพอเราทำแบบเป็นนักข่าวมาเป็นผู้ประกาศระยะหนึ่งจังหวะอ่านจังหวะเสียงอารมณ์เสียงของเราอ่ะพอไปเปลี่ยนแบบเนี่ยมันก็เหมือนต้องเรียนรู้ใหม่นะเพราะมันไม่เหมือนกันวิธีอ่านข่าวกับวิธีภาคสารคดีมันไม่เหมือนกันเราเลยคิดว่างั้นก็มีคนที่เขาทำได้ดีๆเก่งๆอ่ะเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปกันละกันแต่ท้ายที่สุดมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างก็เลยไม่ได้ทำแต่ว่าอย่างบทภาคอ่ะตั้งใจมากเลยนะลองไปเรียนค่ะไปเรียนกับทางแบบสมาคมข้างนอกดูแล้วก็ได้รู้ว่าที่เราเคยทำมาทั้งหมดนั้นผิดมันไม่เชิงผิดมันเป็นทำให้คนที่เขาจะต้องทำงานต่อจากเราคนภาคคนกำกับทำงานได้ยากมากเพราะว่าบทที่เราบางทีอย่างเงี้ยบทมา2บรรทัดบทภาค2บรรทัดนี่แปลไป3บรรทัดคนที่แปลเขาทำไงอ่ะบางคนเขาก็ต้องตัดบทเองหรือบางคนเขาต้องแบบหายใจทางผิวหนังเพื่อให้มันลงกับคำที่เขาภาคต้นฉบับมาเพราะว่าภาคต้นฉบับมาเท่านี้เวลาแบบสมมุติ30วิอ่ะ
ถ้าภาคเป็นภาษาไทยเราจะไปเกิน30วิก็ไม่ได้ไงเพราะว่าสารคดีเขาก็จะต้องมีซาวมีภาพอะไรให้มันตรงล็อกอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราหยุดก่อนดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะทำให้คนที่เขาตรวจงานอ่ะเขาต้องมาเหนื่อยกับงานเราซ้ำสองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากสารคดีอ่ะพี่จีมาสู่แปลหนังสือเนี่ยได้ยังไงอ่ะครับได้คอนเน็กชันเพื่อนก็ในคณะวะก็เพื่อนจากคณะแล้วก็คบกันอยู่ทุกวันเนี้ยเพื่อนพอดีเพื่อนก็ไปทำงานแบบสำนักพิมพ์ครับแล้วสำนักพิมพ์เดี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งงานไทยงานแปลอะไรอย่างงี้เนาะเขาก็เป็นงานแปลด้วยเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองถามดูว่ามีอะไรบอกว่าที่มันน่าเราน่าจะพอแปลได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเขาก็แบบให้ลองแปลดูว่าไหวไหมอะไรไหมซึ่งเขาก็บอกว่าก็แปลได้นะแต่ว่าผลงานเล่มแรกเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่หรอกเพราะด้วยความเข้าใจผิดของเราว่าพอเราแปลเสร็จก็ต้องมีบก.ที่มาคอยตบคอยแต่งคอยแบบว่าเรียบเรียงอะไรให้ใหม่ใช่ไหมเราก็แปลของเราไปเลยแปลตรงตัวแปลอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเรียบเรียงไม่มีมาเกาหรือว่าสรุปคำอะไรอย่างเงี้ยสรุปท้ายที่สุดผลงานมันก็ออกมาปรากฏว่าบก.เวลาเขาดูเขาก็แค่ดูว่ามันถูกมันผิดเพราะว่าคนแปลมันจะต้องมีสำนวนการแปลของแต่ละคนซึ่งเขาก็ต้องให้โอกาสสำนวนการแปลของแต่ละคนเนี่ยมันได้เป็นงานที่ปรากฏไปใช่ไหมปรากฏว่าเราก็ไม่เข้าใจแล้วงานมันก็เลยออกมาแบบไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่แล้วมันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ก็แอบมีแบบว่าผิดเหมือนกันแปลไปง่วงๆงงๆบางทีอ่ะแปลชื่อปลาไปเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาก็มาแอบเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าน้องมันก็มาบอกว่าพี่เขาแปลอันนี้เป็นอันนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคเราจะต้องทำกันบ้านเพิ่มมากขึ้นนะอันไหนไม่รู้อย่าไปมั่วอย่าไปอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าชื่อของเราอยู่บนปกอะแล้วมันก็แบบเราก็ไม่ใช่คนที่ศูนย์หรือไม่เป็นที่รู้จักอะไรอย่างงี้เนาะมันก็ต้องมีคุณภาพทั้งของตัวเองแล้วก็ต้องรักษาคุณภาพของสำนักพิมพ์ของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่จีหนังสือมันก็มีหลายแนวนะครับมีทั้งนวนิยายมีทั้งหนังสือ how to พี่จีชอบแนวไหนคือถ้าอ่านนะถ้าอ่านเราจะชอบนิยายชอบวรรณกรรมเยาวชนมากกว่าแต่พอมาถึงตอนแปลเรารู้ศักยภาพเราว่าเราไปแปลพวกนวนิยายแปลวรรณกรรมอ่ะไม่น่าจะรอดเพราะว่าการแปลที่ผ่านมาของเรามันเป็นฐานมาจากบอกว่าเป็นหนังสือพวก how to หรือว่าหนังสือที่มันกึ่งจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวหรือว่ากึ่งวิชาการซะด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วการแปลวรรณกรรมอ่ะต้องเก่งจริงๆมันถึงจะสนุกแล้วได้อรรถรสแล้วคงไว้ซึ่งอรรถรสของภาษาต้นฉบับของเขาอ่ะดังนั้นเราเลยเคยได้ยินหลายๆคนเขาพูดนะว่าเล่มนี้แปลดีแปลสนุกแปลหรือว่าแปลไม่ได้เลยไม่สนุกเลยอ่านภาษาอังกฤษสนุกจะตายมันก็ต้องเป็นคนที่แบบมีความแตกฉานในงานด้านการแปลเยอะๆอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเวลาแปลภาษาอังกฤษคนที่แบบเซียนเยอะๆค่ะแปลกลอนจากภาษาอังกฤษมาเป็นกลอนภาษาไทยให้มีสัมผัสคล้องจองและได้เนื้อหาทะลุครอบคลุมทั้งหมดเงี้ยทำได้ไงอ่ะเราทำไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดด้วยหรือกระทั่งลองเอาภาษาอังกฤษที่เราอ่านดูอ่ะแล้วลองมาแปลเป็นภาษาไทยมันเหมือนแบบเด็กเพิ่งฝึกหัดเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ความแบบมันไม่ได้เนื้อหาหรือว่าใจความหรืออรรถรสตามที่เขาพยายามเล่ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างคำต่างๆอย่างเงี้ยคลังศัพท์หรือการประดิษฐ์คำใหม่ๆยกตัวอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยน่าจะเห็นได้ชัดแบบห้องต้องประสงค์แผนที่ตัวกวนหรือว่าผู้เสพความตายอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมาได้ไงอ่ะมารูเดอร์แมปอ่ะเป็นเราอะไรอ่ะแผนที่วกวนแผนที่มุนงง แผนที่อะไรอ่ะตัวป่วนๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอเราคงไม่ได้อ่ะแผนที่ตัวกวนห้องต้องผสมอะไรนะ the room of requirement ปะใช่ไหมเราแปลอย่างนั้นเหรอเราก็คงแปลแบบเป็นห้องความต้องการห้องแห่งความต้องการเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้ความลื่นไหลทางภาษามันไม่ได้เรารู้อยู่แล้วว่านวนิยายเราไม่รอดหรอกเหมือนเราถูกเซตมาด้วยไหมครับว่าเรา
แปลข่าวแบบนี้แล้วมันก็มีกรอบกำหนดของการแปลข่าวด้วยอ่ะว่ามันค่อนข้างจริงจังแบบนี้ด้วยใช่แล้วข่าวมันจะมีฟอร์แมตลักษณะใดลักษณะหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมเราก็สิ่งที่เราทำมันก็เหมือนเป็นกึ่งๆแปลและเรียบเรียงไปในตัวเพื่อให้มันได้ตามเวลาที่เราจะต้องออกอากาศส่วนไหนไม่จำเป็นเราก็ตัดออกไปเลยตัดแล้วดูหรือไม่ดูก็ไม่รู้ด้วยบอกว่ามันได้แค่นี้แหละเนื้อหาเวลาเราได้แค่สองนาทีอ่ะเนื้อหาเราได้ประมาณแค่นี้แหละหรือว่าต้องไปเอาส่วนนี้มาตรงนี้ให้มันครบถ้วนคือแปลและเรียบเรียงในตัวแต่พอมันมาแปลพวกหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องแปลทุกคำนะแปลไม่ให้ตกไม่ให้หล่นไม่ให้ขาดไม่ให้หายไม่ให้ผิดแล้วต้องพยายามให้ได้อัตรรสให้ได้สไตล์การเขียนของเขาเก็บให้ได้มากที่สุดด้วยอ่ะคือแล้วก็ข่าวมันก็สับมันก็จะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแพทเทิร์นของข่าวเขาก็จะมีคำที่มันจะใช้ที่จะเห็นอยู่บ่อยครั้งเป็นประจำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่หนีไปจากนี้หรอกนานๆที่ถึงจะเจอคำอะไรที่แบบว่าประหลาดมหัศจรรย์มาสักคำหนึ่งว่าอะไรหรอเราควรจะต้องแปลคำนี้ว่ายังไงดีคุณผู้ชมครับคือพี่จีไม่ได้มาตัวเปล่านะวันนี้พาหนังสือที่เป็นผลงานของพี่จีที่ผ่านการแปลมาด้วยนะครับมีเล่มไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษจริงๆเล่มที่แบบชอบบางเล่มก็ไม่ทันได้หยิบมาแต่ว่าอันนี้บริตนีย์อันนี้เป็นงานที่คือบริตนีย์สเปียร์สเนี่ยตอนที่เขาออกเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันเป็นฟีโนเมนอลไปทั่วโลกใช่ไหมว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะคนอยากรู้ว่าช่วงเวลาที่เธอหายไปมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอช่วงที่ถูกพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินน่ะมันเป็นยังไงหรือว่าที่ผ่านมาเธอเจอเรื่องอะไรมาบ้างแล้วก็คนเขาก็จะตัดบางช่วงบางตอนมาแล้วก็มาอยู่ใน Facebook หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเออมันน่าสนใจจังเลยอ่ะแล้ว Britney Spears คือรุ่นพี่หรือว่ารุ่น9หรือที่แก่กว่า9สักหน่อยนึงอ่ะคงไม่มีใครไม่รู้จักเนาะคือเป็นไอคอนคือเป็นไอคอนเป็นไอคอนของยุคอ่ะเป็น Queen of Pop ตัวจริงอ่ะในยุคนั้นอ่ะมันก็ต้องรู้จักอ่ะแล้วเราก็เลยอยากรู้ว่าเออชีวิตเธอเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วแบบพออย่างที่บอกว่ามันเป็นกระแสใช่ไหมแล้วมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนก็โทรมาเธอฉันมีงานหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับเธออยากจะให้เธอลองทำซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกำลังเป็นกระแสนี่ก็พูดแทรกไปเลยแกได้บิตนี่มาเหรอ ฉันทำยังไม่ฟังรายละเอียดเลยฉันทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันต้องด่วนหน่อยเขาก็เลยใช้วิธีการแบบแปลคนละครึ่งเรื่องจะเป็นนักแปลท่านอื่นครึ่งนึงแล้วของเราครึ่งนึงเพื่อให้หนังสือมันออกได้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าคนนึงอ่ะปกติหนังสือเล่มนึงอ่ะค่ะมันจะแล้วแต่ความยาวเนาะเขาก็จะกำหนดมาสมมติสัก150หน้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเดือนหรือ300หน้าก็จะเป็น2เดือนหรือ2เดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่อันเนี้ยเขาจะรีบนิดนึงดังนั้นเวลาเขาก็จะรู้สึกจำไม่ผิดเดือนหรือเดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับครึ่งเล่มนะเพื่อที่แล้วช่วงเวลาเดือนครึ่ง2คนแปลร่วมกันมันก็มาประกบได้พอดี1เล่มใช่ปะแล้วที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของบก.แล้วว่าจะก้องเกาคงเกาคำยังไงให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันในเล่มเนี่ยมันมีความท้าทายอะไรเป็นพิเศษสำหรับพี่จีมาในการแปลเอาจริงบิ๊กนี่แปลง่ายมากเลยอาจจะด้วยความที่ส่วนหนึ่งคือเราอะเราก็ติดตามเราโตมากับบิ๊กนี่อะเนาะเป็นแฟนคลับไหมครับก็จริงๆก็เป็นแฟนคลับแต่ไม่ได้เป็นแฟนคลับแบบว่าเกาะติดทุกผลงานอะไรขนาดนั้นงานหลังๆก็ไม่ค่อยรู้หรอกเราก็จะรู้จักงานยุคแรกๆของเขาอะ Baby One More Time I'm a Slave for You อะไรอย่างเงี้ย เปิดมาเราก็ร้องได้อย่างเงี้ยหรือ Toxic อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยินข่าวคราวตอนโกนหัวคือเราอยู่ในช่วงชีวิตช่วงเวลาที่เขามีปัญหาแล้วมันกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกมาตลอดเราก็รู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปของเขาแต่งแล้วหย่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเธอทำไมมันขนาดนี้มันมีปัญหาอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างที่จะอินดังนั้นแปลก็แบบเราบินนี่ใช้ภาษาง่ายมากแล้วขำมากตอนที่เขาเขียนแบบเป็นกิจกรรมประกาศมั้งเขาก็บอกว่าถ้าคุณถือหนังสือเล่มนี้อยู่อ่ะคุณอาจจะคิดว่าฉันคงใช้อีโมจิในการเขียนหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นอีโมจิเรียงๆๆๆมาคือว่าก็น่าจะอย่างนั้นนะเขาก็บอกก็ดูจากโพสต์ใน IG เขาอ่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่จริงโพสต์ IG เธออ่านยากกว่าในหนังสือนะก็คือถือว่าเป็นเล่มที่แปลง่ายแปลง่ายแปลเร็วด้วยแพชชั่นเราด้วยไง
ราอยากรู้เรื่องราวไงจากที่เขาแบบมีตัดบางส่วนมาเขียนอยู่ใน Facebook หรือแปลใน Facebook บ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็อยากรู้เรื่องราวทั้งหมดพี่จีใช้เวลาแปลนานไหมไม่นานเล่มนี้แปลเร็วแปลบอกว่าเสร็จก่อนกำหนดสักประมาณอาทิตย์นึงอ่ะแล้วก็มีเวลานั่งละเลียนเลยไล่ดูไล่อ่านทวนไล่บอกว่าแก้นู่นปรับนี่อะไรอย่างนี้เลยแล้วเพื่อนบอกถามมาฉันแปลเสร็จแล้วอย่างนี้ด้วยความภูมิใจด้วยความภูมิใจเพราะเล่มอื่นๆเนี่ยจะเหมือนว่าโดนเคี่ยนก้นอยู่ตลอดเวลาจะไหวไหมจะเสร็จไหมจะทันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอื่นๆที่มันดีๆก็มีเยอะเหมือนกันเอาในกองเนี้ยครับเรื่องไหนที่โอ้โหยากจังอะแบบแปลแล้วแปลอีกปวดหัวต้องพักหลายครั้งหลายตลบเลยจริงๆเล่มนี้ก็พอสมควรแต่ว่าไม่เท่าเล่มนี้คือที่สุดละเท่าที่เคยทำมาเล่มนี้เหตุผลที่ต้องมีเหตุผลนะอันนี้ชื่อนี้เราไม่ได้แปลนะชื่อนี้เป็นหน้าที่ของกองพอกอที่เขาจะต้องคิด rationality ภาษาอังกฤษมันก็แปลว่าเหตุผลแล้วใช่ไหมแล้วทำไมถึงต้องมีเหตุผลอีกอ่ะแล้วคนที่เขียนนะคะเขาก็เป็นกึ่งนักจิตวิทยาด้วยซึ่งมันก็เป็นศาสตร์ที่เราไม่ได้มีความคุ้นชินเลยแต่เราอยากลองดูอ่ะว่าเรามีความสามารถพอที่จะแปลได้ไหมมันก็ได้สมมติว่าอยากร้องไห้อ่ะคุณผู้ชมครับเชื่อละว่าหนังสือเล่มนี้ที่พี่จีแปลเนี่ยยากจริงเพราะว่าข้างล่างก็จะมีฟุตโนตกำกับอยู่นะครับว่าแต่ละคำมันมีความหมายว่ายังไงคือเหมือนเอกสารวิชาการย่อยๆเลยนะพี่จีใช่ย่อยๆกึ่งเลยค่ะแล้วก็แบบว่ามีกระทั่งบอกว่าทำไมเราถึงต้องมีเหตุผลมีลักษณะการใช้เหตุผลไล่ไปตั้งแต่แบบสมัยไหนเป็นสมัยไหนคนไหนที่ใช้เหตุผลอันนี้ก็คือการใช้เหตุผลด้วยนะการเดินป่าก็เป็นเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหยากจังเลยไปเราก็มีการยกเท็กซ์มาอย่างบางเล่มก็เป็นเท็กซ์แบบเท็กซ์โบราณมาอย่างเงี้ยก็แบบเอาละจีรชาตาย้อนกลับไปสมัยไหนดีคะซึ่งภาษาอังกฤษโบราณมันก็แปลยากยากมากโอ้แล้วก็ต้องแปลไงให้เข้าใจอ่ะมันก็เนี่ยแหละค่ะมันเป็นหนึ่งในความท้าทายแล้วเราเล่มเนี้ยคือแบบเพื่อนเป็นบอกก่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเราโทรไปบอกแทบจะร้องไห้อยู่แล้วอะบอกว่าฉันน่ะอยากท้าทายตัวเองแต่ไม่รู้ฉันจะทำให้เพื่อนเสียงานหรือเปล่าเพราะว่าเลยกำหนดส่งเพื่อนก็บอกไม่เป็นไรแบบสู้ไปด้วยกันแล้วพอเพื่อนไปอ่านต้นฉบับปุ๊บก็บอกว่าฉันเข้าใจละเธอสู้มากจริงๆเธอสู้มากจริงๆกับการแปลเรื่องนี้แล้วเขาก็เอาไปใช้เป็นบทเรียนในการแบบสอนบอกรุ่นใหม่ๆเลยว่าเนี่ยพยายามไปด้วยกันระหว่างนักเขียนเพราะว่าบก.เองก็ไม่ได้คุ้นชินกับเรื่องของการใช้เหตุผลสักเท่าไหร่คือมันก็เป็นความท้าทายเพราะว่าบก.ก็เป็นเพื่อนจากวารสารมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่ละเล่มมันก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปนอกจากเล่มนี้ก็มีเล่มนี้ใช่ไหมพี่จีเล่มนี้ก็ดีอันนี้ก็แบบการคิดนอกสมองคือความคิดอะไม่ได้เกิดจากแค่สมองของเราเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นการคล้ายๆกับว่าหลอมรวมประสบการณ์จากสิ่งที่พบรอบข้างมาแล้วมาช่วยในการคิดบางทีที่เขาบอกคิดนอกกรอบคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะเอามาบอกได้เหมือนกันว่าบางทีเวลาการคิดอะไรของเราอ่ะมันก็เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยรอบด้วยเหมือนกันใช้ร่างกายคิดจากร่างกายคิดจากความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะน่าสนุกดีเวลาแปลเล่มนี้ก็สนุกดีมียากนิดนึงตรงคำทรงคำศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบกึ่งๆหลายๆเล่ม how to เดี๋ยวนี้หลายๆเล่มจะเป็นกึ่งๆจากการแปลมาจากทางเอางานวิจัยมาเขียนให้เข้าใจง่ายมากขึ้นใช่แล้วใช้ประโยชน์ได้จริงแต่ว่ามันก็จะมีความท้าทายตรงที่การใช้ภาษาเนี่ยแหละ ใช่ไหมฮะใช่เลือกคำยังไงให้มันเข้าใจกับคนไทยที่จะรับสารอะไรแบบนี้ด้วยเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้ค่ะเขาบอกว่าอาชีพนักแปลกำลังจะถูกบั่นทอนจาก AI หรือเปล่าพี่จีเชื่อไหมกึ่งนะมันช่วยได้แต่มันไม่ได้แปลได้เท่ากับคนแปล อันนี้คือฟังมาโดยตรงจากเพื่อนที่เป็นบก.เขาก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆเดี๋ยวนี้มันกดแล้วแบบจากที่เรางมกับมัน10หรือ20วันน่ะมันกดปุ่มเดียวแล้วมันก็สามารถแปลออกมาได้ปึ๊ดออกมาเลยในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มความง่าย
แต่มันจะเป็นงานที่ได้คุณภาพหรือว่าได้ความเข้าใจอย่างที่ใช้คนแปลจริงๆไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกงานเอกสารวิจัยที่มันเป็นศัพท์แบบศัพท์วิชาการอะไรเลยเนี้ยAI จะช่วยแปลได้และจะช่วยลดระยะเวลาแต่ถ้าเป็นงานที่มันเป็นมี human touch นะคะมีความรู้ความเข้าใจมีการสรุปความหรือว่าหนังสืออะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้คนในการทำความเข้าใจเพราะว่า AI ไม่สามารถทำอะไรที่มันเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นคนเป็นความรู้สึกเป็นสำนวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันได้ไม่เท่ากับที่ใช้คนแปลบริบทบางบริบทอย่างที่บอกคำนี้อยู่กับบริบทนี้มันเป็นอีกอย่างนึงอันเนี้ยมันต้องเป็นคนที่เป็นคนตัดสินว่าใช่หรือเปล่าคำแปลคำนี้มันถูกต้องกับบริบทที่ว่ามานี้หรือไม่หรือมันใช่กับระหว่างบรรทัดที่เขาพยายามจะสื่อสารหรือเปล่าพี่จีพูดเรื่องของ time frame ในการแปลแบบเนี้ยอยากถามพี่จีเหมือนกันว่าเวลาเราแปลหนังสือแต่ละเล่มมีการกำหนดไหมครับว่าวันนี้จะต้องแปลให้ได้กี่หน้าจะต้องเสร็จให้ทันเดดไลน์อะไรแบบนี้มีค่ะคือแรกๆเนี่ยเอาจำนวนหน้าที่ต้องแปลกับวันทั้งหมดที่ทำสัญญาเลยนะมาหารกันเลยว่าควรจะต้องได้วันละเท่านี้หน้าเท่านี้หน้าอะไรอย่างนี้เลยเพื่อให้มันเสร็จทันตามกรอบเวลาแล้วคนอื่นเขาจะได้ไม่เสียงานไปกับการล่าความล่าช้าของเราเนาะแล้วก็บางวันมันก็ได้บางวันมันก็ไม่ได้เพราะอย่างที่บอกงานแปลมันก็เป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งพักผ่อนพอไหมหรือทำงานแต่ละวันมาเจออะไรมารถติดนู่นนี่มีปัญหาหายใจไม่เข้าปอดหรืออะไรอย่างเงี้ยร่างกายสภาพร่างกายเป็นยังไงหัวสมองตื้อแปลได้แปลไม่ได้อะมันมีอย่างนั้นหมดอ่ะคือบางวันบอกว่าเป้าอาจจะอยู่แค่ที่ประมาณ5หน้า7หน้าเอ้ยบางวันมันได้เป็น10หน้าอย่างเงี้ยก็มีหรือบางวันบอกว่าเนี่ยเธอควรจะต้องแปลได้อย่างน้อยขั้นต่ำสุดสำหรับวันนี้5หน้าแล้วไปทบในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะต้องแปลเร่งเพิ่มขึ้นมาหน่อยหน้าครึ่งจอดก็มีเหมือนกันคือแบบมันไม่ได้ฝนตกหัวฉันตื้อหรือว่าฉันแปลไม่ได้อะวันนี้แปลไม่ได้อะอารมณ์ไม่มาแปลไม่ได้แปลไม่ได้ประโยคเนี้ยหรือประโยคเนี้ยติดอยู่แค่เนี้ยข้ามวันน่ะพักก่อนพักเลยหยุดหรือกระโดดไปลองดูอันอื่นซิถ้าเกิดว่าพารากราฟอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันหยุดไม่ได้ละนั่งไปก็เสียเวลาเปล่าไม่ได้ก็มันก็เลยนะทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์น่ะในงานแปลต้องอาศัยความพร้อมของร่างกายด้วยนะใช่มันเหมือนกับเราเวลาเราทำงานวิชาการหรือเขียนเปเปอร์อะไรแบบนี้เหมือนกันนะพี่จีว่าแบบเรากำหนดวันเอาไว้แหละว่าวันหนึ่งจะต้องได้กี่หน้ากี่หน้าแต่พอร่างกายไม่พร้อมเนี่ยมันก็ไม่ไหวจริงๆหัวมันตื้อคือถ้าหัวมันตื้อมันไม่ไปมันก็คือไม่ไปจริงๆบางทีติดแค่คำเดียวอ่ะไม่ใช่ประโยคด้วยนะคำเดียวว่าฉันควรจะใช้คำภาษาไทยกับคำนี้ว่ายังไงดีเพราะบางทีอ่ะมันก็อาจจะต้องกึ่งแบบบัญญัติคำใหม่ขึ้นมาเหมือนกันเพราะสมัยเนี้ยอย่างที่เราทราบเนาะว่าคนมันคุ้นชินกับภาษาต่างชาติต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีการพูดแบบเอามาแปลคำศัพท์จากอังกฤษเป็นไทยกันสักเท่าไหร่ละคือส่วนใหญ่ก็ทับศัพท์กันไปแล้วพอทับศัพท์อ่ะแล้วพอมาแปลเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราควรจะต้องทับศัพท์ไปเลยไหมหรือว่าเราควรจะต้องบางคำมันทับศัพท์มันยิ่งไม่เข้าใจหรือเปล่าคิดดูจากคำภาษาอังกฤษแล้วเราต้องมาเขียนคำทับศัพท์เป็นภาษาไทยอ่ะมันประหลาดไหมอ่ะเราควรจะต้องแปลเป็นภาษาไทยเลยไหมแต่จะแปลยังไงให้มันได้ความตามความหมายของมันให้มันตรงแล้วก็ถูกต้องที่สุดหรือคำหนึ่งคำบริบทนี้เธอแปลได้อย่างนี้บริบทนี้เธอจะแปลได้อีกอย่างหนึ่งเลือกคำไหนอ่ะง่ายที่สุดก็คือเปิดเลยว่าไอ้พวกเนี้ยภาษาไทยเขาแปลได้แปลออกมากี่คำแล้วเราก็เลือกเอาหนึ่งคำที่มันเข้ากับในบริบทนี้มากที่สุดมันต้องใช้ทริคแบบนี้เลยอะค่ะหรือไม่ก็ดูแล้วไอ้เนี่ย Google เท่าไหร่แล้วก็ไม่เจอว่าภาษาไทยมันมีไหมยิ่งเป็นคำใหม่ๆอังกฤษภาษามันไม่ตายเนาะมันมีคำใหม่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วเป็นคำใหม่ที่เราไม่รู้หรือเป็นคำใหม่ที่มันเป็นมีมมาอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นกระแสเป็นไวรัลมาแล้วเรายังไม่รู้จักว่ามันคืออะไร
ก็ต้องมาแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนภาษาอังกฤษก่อนเสร็จแล้วมาดูซิภาษาไทยเคยมีพูดถึงหรือว่ามีการอธิบายคำคำนี้ว่ายังไงแล้วค่อยมาแปลอีคำหนึ่งคำเนี้ยทำซะเสียเวลาไปครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยก็มีบางคำอ่ะมันก็แปลได้หลายแบบด้วยนะใช่ขึ้นอยู่กับคอนเท็กซ์ขึ้นอยู่กับบริบทของเรื่องที่เราแปลด้วยเข้าใจเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าการแปลนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะง่ายเลยสุดท้ายครับพี่จีท่ามกลางความผันผวนของโลกตอนนี้มีทั้งแชท GPT AI ต่างๆโผล่ขึ้นมาเนี่ยพี่จีมีข้อคิดอะไรสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาเป็นนักแปลไหมว่าเราควรจะตั้งรับอย่างไรในอนาคตคืออย่างที่บอกว่าณปัจจุบัน AI มันก็ยังไม่สู้คนเนาะเพราะว่า AI จะเก่งได้คือคนไปสอน AI ให้เก่งแต่ AI คงไม่สามารถเก่งถึงกระทั่งเข้าใจถึงจิตใจของคนเพราะ AI ไม่ได้มีอารมณ์หรือความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่มันสัมผัสมาด้วยตัวเองอันนี้มันจะเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้คนเราอ่ะยังคงเอาชนะ AI ได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะแปลอยากจะทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาเราก็ต้องใช้ภาษาเยอะๆอ่านเยอะๆฟังเยอะๆเปิดโลกเปิดสมองเยอะๆมันก็จะทำให้ช่วยให้เวลาที่เราจะต้องไปลงมือทำงานอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันจะได้คุณภาพที่มันไปอีกระดับนึงถ้าเทียบกับคนที่ไม่เคยไปเปิดโลกหรืออะไรแบบนี้ครับวันนี้ขอบคุณพี่จีจิรัชตาเอี่ยมรัศมีหัวหน้าผู้ประกาศข่าวไทย PBS มากนะครับขอบคุณครับ